นโยบายทำศึกสงครามอะถามว่าจะไปรบกับใครครับจบแล้วจบแล้วไม่ทราบพี่จะไปรบกับใครเขากลัวอเมริกาป่ะอาจารย์ไม่ใช่ก็คือมันหมดยุคแล้วไงการทำไปทำสงครามอะไรกันอย่างเงี้ยนะโอเคมันอาจจะมีความขัดแย้งบ้างตามตะเข็บชายแดนอะไรอย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่ยุคที่เราจะใครจะมาโอเคไอ้เรื่องยูเครนก็ไปอีกเรื่องนึงนะแต่สำหรับของเราเนี่ยการเมืองมันพัฒนาไปมากกว่านั้นแต่ว่าผมว่าสิ่งที่นอกเหนือจากไอ้การอะไรอ่ะปรับกระทรวงกลาโหมเนี่ยคือไอ้รูปแบบอ่ะนะการทำสงครามแบบใหม่ไอ้พวกใช่มั้ยสงครามแบบไซเบอร์วอร์แฟร์อะไรพวกนี้มันน่าจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกว่าไอ้คอนเวนชั่นอลไอ้รูปแบบเดิมประเภทซื้อรถถังซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันตรงนี้เป็นสงครามที่มันทันสมัยมากขึ้นส่วนตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าฮือฮาไหมคะฮือฮาฮือฮาที่จะได้กับว่าที่คุณสุทินกลางแสงนะต้องถามท่านทูตเลยอ่ะคุณสุทินจะไหวไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วกระทรวงนี้อยู่ภายใต้ทหารควบคุมมานานเลยก่อนไปถึงจะไหวไหมผมขอย้อนไปว่าแล้วทำไมมันถึงลงได้น่าสนใจนะใช่ไหมต้องหักกันพอควรนะใช่ไหมตอนแรกก็จะเอาพลเอกวิทย์พลเอกใช่ไหมอีกท่านหนึ่งฮะเป็นนิพนธ์พูดง่ายคือเป็นโควต้ามาจากบิ๊กตู่นั่นสิตอนแรกก็เป็นบิ๊กตู่แหละพลเอกใช่ฮะจำชื่อไม่ได้ว่าต้องขออภัยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันเร็วๆนะคนนั้นอยู่ในโผมาพักใหญ่เลยแล้วเราก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะแต่ว่ามันมีแรงกดดันจากพี่น้องเสื้อแดงกับผู้ตรงๆว่าเอาทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมอะไรต่างๆเหล่านี้จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยเหมาะสมไหมผมคิดว่านี้ก็เป็นแรงกดดันที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแต่ถามว่าเปลี่ยนเพราะว่ามันมีชื่อของคุณนิพัทธ์ทองเล็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะโผล่มาอยู่เนี่ยซึ่งเขาก็อยู่กับฝั่งประชาธิปไตยมาตลอดเนี่ยแต่กลับกลายเป็นคุณสุทินซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อคุณสุทินแล้วทุกคนก็บอกอะไรไม่น่าจะใช่มั้งแกน่าจะไปอยู่ศึกษาธิการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่สุดท้ายก็มาจบลงที่คุณสุทินเนาะตอนแรกเจอแล้วค่ะพลเอกณัฐพลนภานะใช่ว่าเขาว่าวันว่าเป็นน้องรักพลเอกประยุทธ์นะแต่ว่ามันก็มองได้หลากหลายรูปแบบว่าพอมันมีแรงกดดันปั๊บอันนี้มันคือกล่องดวงใจทหารที่เขาไม่อยากให้ใครมายุ่งอ่ะแล้วทหารยอมถอยนะแล้วก็ปล่อยให้คุณสุทินขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรฮะเกิดการประนีประนอมกันในแง่ของการที่ให้พลเรือนเนี่ยขึ้นมาใช่ไหมบริหารจัดการกองทัพได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสุทินจะขับเคลื่อนใช่ไหมตามความต้องการของเขาเรียกว่าแรงกดดันของสังคมที่มีมาตลอดหลายปีเนี่ยได้อยู่หรือไม่ปฏิรูปกองทัพเอ่ยยกเลิกเกณฑ์ทหารเอ่ยซึ่งต้องยอมรับอะว่าอำนาจส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรอกอำนาจมันอยู่ที่สภากลาโหมแต่ประเด็นคือคนที่ทำหน้าที่ที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งก็ต้องดูแลเรื่องพุ่งต่างบริหารจัดการงานธุรการต่างๆของทหารเนี่ยจะนำมานโยบายและสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเป็นเพสของการเปลี่ยนแปลงของใครเป็นของสังคมหรือว่ากองทัพจริงๆเรื่องการลดขนาดกองทัพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรื่องลดเกณฑ์ทหารใช้สมัครใจอะไรอย่างเงี้ยทางกองทัพก็มีนโยบายที่จะทำอยู่แล้วมันจะไปในความไวของใครความไวของสังคมที่ต้องการให้เปลี่ยนเร็วหรือเป็นประนีประนอมค่อยเป็นค่อยไปหรือใช้คำของคุณเศรษฐาก็คือว่าพัฒนาไปด้วยกันมันหมายถึงอะไรอันนี้ต้องคอยถ้าคุณสุทินถนัดเรื่องการบริหารก็อาจจะต้องหาทีมงานที่ถนัดเรื่องของการดูแลเรื่องความมั่นคงมาเป็นทีมงานหรือเปล่าเพราะคุณสุทินก็บอกว่าอาจจะตั้งทีมงานช่วยได้นะมันต้องตั้งรัฐมนตรีช่วยได้คนหนึ่งเมื่อก่อนในยุคของพลเอกประยุทธ์ก็มีบิ๊กช้างใช่ไหมอันนี้ได้ไหมหาสักคนนึงถ้าตั้งไม่มันแล้วแต่โควต้าไงเขาเอาไปใช้ที่อื่นแล้วหรือยังไงเพราะว่ามันมีโควต้าจำนวนฟิกซ์อยู่ใช่ไหมครับมันก็ต้องเกี่ยวกันแต่จริงๆอะนะพูดกันตามตรงไอ้เรื่องการทหารการบริผมว่ากระทรวงกลาโหมเราตอนนี้มันควรจะมาพูดเรื่องการบริหารมากกว่าเพราะว่าถ้าพูดเรื่องอะไรนโยบายทำศึกสงครามอะถามว่าจะไปรบกับใครครับจบแล้วจบแล้วไม่ทราบพี่จะไปรบกับใครเขากลัวอเมริกาป่ะอาจารย์ไม่ใช่ไหมก็คือมันหมดยุคแล้วไงการทำสงครามอะไรกันอย่างเงี้ยนะโอเคมันอาจจะมีความขัดแย้งบ้างตามตะเข็บชายแดนอะไรอย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่ยุคที่เราจะใครจะมาโอเคไอ้เรื่องยูเครนก็ไปอีกเรื่องนึงนะแต่สำหรับของเราเนี่ยการเมืองมันพัฒนาไปมากกว่านั้นแต่ว่าผมว่าสิ่งที่นอกเหนือจากไอ้การอะไรอ่ะปรับ
ระทรวงกลาโหมเนี่ยคือไอ้รูปแบบอ่ะนะการทำสงครามแบบใหม่ไอ้พวกใช่ไหมสงครามแบบไซเบอร์วอร์แฟร์อะไรพวกนี้มันน่าจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกว่าไอ้คอนเวนชั่นอลไอ้รูปแบบเดิมประเภทซื้อรถถังซื้อเครื่องบินซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันตรงนี้เป็นสงครามที่มันทันสมัยมากขึ้นค่ะมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเข้าไปคนของเพื่อไทยเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมโดยเป็นพลเรือนเนี่ยเป็นการถอดสลักรัฐประหารหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตว่าไประงับเอาไว้เลยหรืองานเข้าการเข้าหรือเปล่าค่ะคุณสุทินก็บอกว่าไม่ได้คิดเช่นนั้นหรอกเชื่อว่าเรื่องของรัฐประหารเนี่ยทุกคนไม่ได้อยากทำวันนี้ไม่มีใครคิดคนจะทำก็ยังไม่ได้คิดและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จากนี้ถึงจนถึงอนาคตไม่น่าจะมีแล้วเราเดินผ่านจุดนั้นมาแล้วคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ก็เป็นรักษาการรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะพูดถึงครม.นัดสุดท้ายบอกวาระไม่มากที่ประชุมพยายามจะทำเรื่องที่ค้างคาทั้งเพื่อทราบทั้งเรื่องการมีมติก็ครบถ้วนนะคะพลเอกประยุทธ์ก็อวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วก็บอกด้วยว่าภูมิใจไทยส่งประวัติรัฐมนตรีให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วภูมิใจไทยก็ได้ไปหลายกระทรวงนะคะเท่าที่ดูโผได้ไปหลายกระทรวงนะฮะส่วนการประชุมของพรรคภูมิใจไทยนะคุณอนุทินบอกว่าได้ลาประชุมเพราะจะไปรับทำภารกิจติดหัวใจติดปีกนะรับหัวใจที่จังหวัดอุดรธานีขณะที่วาระการประชุมก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับก่อนประชุมสภาก็ไม่มีอะไรแต่รองนายกนะคะคนนี้ได้เป็นแปดใช่ไหมซึ่งดูกันตามจริงเนี่ยผมว่าไอ้ผลรัฐมนตรีหรือการคณะรัฐมนตรีและการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับทุกฝ่ายก็เสียกันหมดนะไม่ใช่เพื่อไทยกล่าวกาแออะไรแต่ดูภูมิใจไทยเนี่ยรู้สึกจะเสียน้อยจะเสียน้อยเอาเจ็ดสิบเอ็ดได้แปดอ่ะได้มหาไทยไปด้วยนะคะตามโผล่แต่เขารู้สึกเขาอยากได้กระทรวงเดิมใช่ไหมตอนแรกอยากได้สธ.สาธารณสุขคมนาคมคมนาคมซึ่งก็ต้องแลกไงถ้าไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเอาอย่างอื่นคือมหาไทยเนี่ยสมัยก่อนใหญ่มากไงแต่ว่าตอนนี้มันการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะเมื่อก่อนมหาไทยในกลุ่มเลือกตั้งใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการปกครองหรือว่ากกตเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งกกตอีกถูกไหมแล้วก็ไอ้การที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าที่รัฐเนี่ยที่จะไปมีอะไรอิทธิพลต่อการเลือกของประชาชนในตอนนั้นมันน้อยมันน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโซเชียลเอ้ยอะไรเอ้ยมันไอ้ความอะไรสำคัญตรงนี้ของมหาไทยเนี่ยลดลงไปเยอะใช่ไม่งั้นโอ้โหบิ๊กป๊อกคุมมา9ปีมีเหรอพลเอกประยุทธ์จะได้แค่ดีถ้ามหาไทยมีอำนาจจริงใช่ค่ะแต่ว่าก็ภูมิใจไทยตามโผนะคะมหาไทยได้ไปส่วนพลเอกประวิตรจะมานั่งครม.หรือเปล่าทางด้านของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคุณบุญสิงห์วรินทร์รักค่ะก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะคะว่าจะไม่เป็นรัฐบาลข้ามขั้วอะไรก็แล้วแต่ในข้อเท็จจริงเห็นได้ชัดว่าการก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นนโยบายของพลเอกประวิตรที่ต้องการเห็นบ้านเมืองเลิกทะเลาะกันส่วนบทบาทของพลเอกประวิตรที่มุ่งมั่นชัดเจนและพร้อมเป็นเสาหลักของพรรคต่อไปก็ให้ความมั่นใจกับส.ส.และกรรมการบริหารพรรครวมถึงสมาชิกย้ำคำนี้ตลอดค่ะและฉะนั้นจะเห็นว่าในพักไม่มีปัญหาขวัญกำลังใจส.ส.สมาชิกพักและกรรมการบริหารดีมากรายชื่อในโผล่ครม.ก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ซึ่งชื่อที่พักส่งไปต้องเข้ากรรมการบริหารพักที่มีหัวหน้าพักเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจพลเอกประวิตรไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่และอะไรที่ท่านสนับสนุนรุ่นลูกรุ่นน้องท่านก็สนับสนุนตลอดเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้คิดว่าจะต้องนำชื่อตัวเองเข้าไปเป็นหลักนะฮะทั้งนี้นะครับพักกำลังแยกนโยบายในแต่ละด้านให้ตรงที่ตรงกับพรรคอื่นส่วนไหนไม่ตรงจะจับเป็นหมวดและเป็นข้อมูลเพื่อนำไปหารือเป็นนโยบายรัฐบาลส่วนที่ร้อยเอกธรรมนัสนะฮะพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคนั่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำนโยบายทั้งของพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาใช้นะครับเมื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลไม่ถือว่าเป็นรัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งต้องเป็นรัฐบาลของทุกพรรคและประชาชนซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดนะฮะเรื่องการแบ่งเก้าอี้นะคะคุณบุญสิงห์ก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะเป้าหมายก็คือจะต้องไปเป็นเป้าหมายเดียวกันประชาชนต้องดีขึ้นบ้านเมืองต้องเดินไปข้างหน้าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องงบประมาณ67เนี่ยยังไม่ได้เข้าสภาต้องรออีก3เดือนส่วนงบประมาณแผ่นดินก็ช่วยเศรษฐกิจในระดับหนึ่งตรงนี้ก็พูดคุยแก้ปัญหากันนะคะนะฮะส่วนกาลาออกนะของบิ๊กน้อยนะครับพลเอกวิทย์นะเทพหัสดินนายุทธยาอดีตประธานที่ปรึกษาพรรคนะครับเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกับร้อยธรรมนัสหรือไม่คุณบุญสิงห์กล่าวว่าไม่เกี่ยวเนื่องจากพลเอกประวิตรมอบหมายให้พลเอกวิตรมาดูแลด้านกีฬาซึ่งเป็นเรื่องที่ถนัดมากกว่า
นะฮะแต่พลเอกวิทย์เนี่ยบอกว่าไม่อยากอะไรนะไปยืนให้รำคาญเกะกะสายตาใครอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมประมาณเนี้ยรู้สึกจะมีคนขี้งอนเยอะอยู่นะได้ตามใจหวังโอ้ยรอบนี้ผมว่าพลเอกประวิตรก็งอนนี่ไงพลังประชารัฐเป็นพรรคที่แทบไม่มีความขัดแย้งไม่มีขัดแย้งแต่คุณโดนขาทิ่มนะคะแต่ว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนอะไรอย่างไรผู้สื่อข่าวพยายามถามคุณณัฐจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อถามว่าจะนำชื่อครม.ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าได้ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนี่ยเลขาครม.บอกว่าจะพยายามค่ะถามว่าหากนำรายชื่อครม.ใหม่ขึ้นทูลเกล้าภายในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เลยหรือไม่นะคะคุณณัฐจารีบอกว่าก็ต้องรอนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าก่อนต้องรอปลดเกล้าลงมาก่อนกำหนดวันเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนั่นเองนะคะ